สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมในพาร์ทที่4แล้วนะครับตอนนี้ตกกลางคืนมาเรายังหางานไม่ได้อยู่ดีโอเคแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่คุณคิโดจะเปลี่ยนตัวกับคุณอิบาระกิแล้วเธอก็เลยส่งข้อความไว้แล้วก็ขึ้นไปบนเหมือนห้องนอนด้านบนก็ไม่เห็นมีเสียงอะไรนะจากที่จากชั้น2ที่ได้ยินตอนนี้น่าจะเหมือนเมื่อวานแหละเดี๋ยวคุณอิบาระกิก็คงตื่นแล้วมั้งนั่นไงแล้วก็มีผู้หญิงผมสั้นในชุดนอนเดินออกมาเธอเดินลงมาแบบว่าสลึมสลือสุดๆขยี้ตาด้วยมิซึแป๊บนึงเราก็จัดน้ำให้เธอเลยอย่าทำร่วงล่ะด้วยความยินดีอะไรอ่ะอย่าทำตกใจงั้นสิびっくりしたのはこっちだしいきなり見知らぬ男がとか思ったからあ文句言ってるわけじゃないんだけどก็รู้ว่าเธอก็เข้าใจนะเพิ่งใช่มันก็ยังรู้จักกันไม่นานนะ水入れてくれてありがとうด้วยความยินดีอ๋อแล้วก็นั่นนี่อรุณสวัสดิ์มันก็แปลกๆนะที่มาพูดอรุณสวัสดิ์ตอนกลางคืนแบบนี้อ่ะยาそういうことじゃなく寝起きの挨拶とかいつ以来なのか無性に緊張するというかなんかこう言いづらいというか難しいというか。あ、来了。ちょん、たまいかな。だな、ちょんたまないでないや。睨んでないし、怒ってない。服、着替えてから。มุกมุกตอนคุณคิโดเล่นเมื่อเช้าดังเข้ามาในหัวเลยแต่ก่อนที่จะได้อะไรแล้วเธอก็รีบวิ่งขึ้นไปบนห้องเธอเลยแต่แล้วเธอก็หยุดก่อนจะเข้าไปในห้องแล้วเธอก็หันมาหาเราโอ้โหอารุณสวัสดิ์แล้วเธอก็เข้าไปอย่างไวเลยพวกเขาก็พยายามปกปิดอาการที่ว่านี้อยู่นะก็มันก็แปลกใจหรอกที่ว่าแต่ละคนจะไม่ได้ใช้เวลาอะไรลักษณะนั้นเท่าไหร่แต่ปกติฉันก็ไม่ใช่สิต้องเรียกว่าฉันว่าฉันเขาเรียกว่าอะไรนะปกติคนเขาก็น่าจะทักทายกันเป็นปกติแล้วมั้งแต่ว่าไม่น่าจะมีใครแบบเดินเข้ามาในบ้านแล้วทักเลยแบบนี้หรือไปทำให้เธอรู้สึกแบบว่าไม่ผ่อนเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่สบายใจอะไรงี้หรือเปล่านะเรียบร้อยさら出てけってのも勝手だと思うし、今はまだ誰かと一緒の生活に慣れてないだけ。やっぱ無理ってなったら、その時また考えるってことでどう？ちゃんが没有问题な。それよりさ、なんか妙に胃が重いんだけど、これ何？今日何食べた？เคยรู้จักมันผมแปลไปว่าอะไรนะเบอร์เกอร์ผักกับอะไรนะน้ำมันกระเทียมแบบเบิ่มๆ話には聞いたことある。またとんでもないものを。ตอนคุณคิโดดูแบบสบายปลิวสะบือมากๆเลยนะแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้คุณอิบาระกิกับดูแบบว่าแต่ก็โทษทีพอดีโกหกไม่ได้เนอะก็ต่างจากที่คิดไว้ฮะนึกว่าแต่เธอจะตื่นมาแบบปกติซะอีกอะจั่วไปแล้วเธอรู้เรื่องฉันขนาดไหนเนี่ยฮะまず名前家がなくて困ってるあと木戸さんの知り合いで信用はできるはずってことくらいかなどういう知り合いなのかも聞いてない
เขาบอกกันเป็นแบบนี้หรอกเหรอมันก็ไม่เชิงว่าโกหกใช่ไหมเหมือนว่าจะยังไม่ได้บอกเรื่องต้นกำเนิดเราอะจะว่าไปแล้วเธอโอเคไหมเนี่ย具合が悪いってほどじゃないそれにもう少ししたら仕事に行かないとそういえば仕事を探してるんだって申し送りにあったใช่ตอนนี้ยังไม่มีงานทำเลยอะยังไม่เจอแต่ก็พอมีเงินอยู่บ้างอ่ะก็จ่ายค่าเช่าได้แน่นอนอ่ะตามสัญญาละสนน่ะ心配をしてるわけじゃないคือฉันก็ไม่ยากก็จริงอ่ะนะฉันก็ไม่ยากรู้ว่าเธอทำงานอยู่แล้วどういう意味ก็หมดคิ้วใส่ตอนแรกก็คงไม่อะไรหรอกมั้งแต่แรกอ่ะแต่ว่าบางทีเธออาจจะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย Share ability to make cute reaction บางทีการ reaction แบบน่ารักของเธอเนี่ยอาจจะแบ่งกับคุณคิโดก็ได้หรือบ้างเนี่ยคล้ายๆกันก็คงอย่างนั้นแหละเพราะว่าคุณคิโดเขาเอาใจเนื้อรากของไอ้แบอิบารากิเขาเนี่ยนะฉันแค่คิดไม่ออกว่าเธอทำงานแบบไหนแค่นั้นเองอะตอนแรกที่เราเจอกันเธอก็บอกว่าเธอจะไปทำงานต่อนี่นะแล้วเธอทำงานอะไรอ่ะちょっとした接客業หรอแบบกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยนะこんな場所だからこそ夜にしか開かないお店があるのそういうお店で働かせてもらってるคืองานของที่ทำงานเธอเนี่ยเปิดเฉพาะกลางคืนแล้วงานเธอก็แบบว่าเป็นอินดัสทรีจ็อบก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่งานเล็กใช่ไหมมันแบบว่าสาขายงสาขาใหญ่อะไรมันก็กินจุดเฉพาะฉันไม่ค่อยมีคอมมอนเซนส์เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเอาสองช้อยนี้มารวมกันเนี่ยมันบางทีเธออาจจะเป็นแบบว่าฮอตเทสเหรอมันเขาเรียกอะไรสาวนั่งดิ้งเหรอหรืออะไรแบบนั้นหรือเปล่าอะคือฉันก็เริ่มคิดไม่ออกว่าเธอทำแบบนั้นแฮะคือขอไปด้วยได้ไหมอ่ะไม่ใช่หรอกจะไปใช่ได้ไงโอ้โหกลางคืนสว่างสวยมีเสียงคนดีด้ากันมากมายคนเยอะกว่าตอนกลางวันสุดๆเลยเหมือนเมืองนี้เป็นเมืองกลางคืนนะ มีโรงแรมมีร้านนู่นร้านนี่อะไรก็ว่ากันไปผู้ชายผู้หญิงทุกเพศทุกวัยเดินกันทั่วไปหมดเลยแล้วก็มีร้านอาหารมากกว่าเดิมด้วยเปิดมากกว่าเดิมคิดแล้วเธอน่าจะทำงานในสักแถวนี้หรือมั้งいらっしゃいませจริงๆแล้วเธอเป็นแค่ เป็นแค่พนักงานในร้านดอกไม้คุมาโดร้านใช่キャバクラだと思った残念花屋でした。ก็ไม่ยักรู้ว่าจะมาทางนี้ด้วย。期待した。期待したでしょ。まあ、そう仕向けたんだけど。คือก็ไม่ได้กะ ไม่ใช่ ไม่ได้กะอะไรแบบนั้นหรอกแต่แค่ตกใจอ่ะ เป็นแบบว่า flawless เหรอ มันเอ้ยภาษาไทยมันคืออะไรฮะ ภาษาไทยผมนึกไม่ออกอ่ะแต่คืออะไรนะแบบช่างในร้านขายดอกไม้何私に花は似合わないって意味ฉันคิดว่าเธอดูจะขี้ค่อนข้างขี้ระแวงอ่ะคือก็ ถ้าเกิดว่าอะไรแบบนั้นฉันว่าไปเป็นสาวนั่งดิ้งน่าจะเหมาะกับเธอน้อยกว่าฮะก็ไม่มั่นใจว่าคุณอิมปาราคิเขายิ้มไหมแต่ว่าแต่จริงๆก็นึกภาพอ๋อไม่ใช่แต่ก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าเขาไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่อะไรอย่างนั้นถ้าเป็นคนคิดโดแล้วก็น่าจะอาจจะทำได้ดีกว่าก็ได้自覚してるニコニコ笑いながら愛想を振りまくのは絶対無理แต่ก็แปลกใจเนี่ยที่มีร้านดอกไม้อยู่นี่ด้วยปกติร้านดอกไม้เปิดกลางคืนด้วยเหรอこのお店個人よりも業者をメインターゲットにしてるからまあほんまない例えばホテルとか結婚式とかパーティーに花は必要でしょ。あとは立地的にキャバクラやホストクラブがお得意様なの。シャンパンタワーの出張サービスとかもやってるしね。
เอ้าไหนว่าร้านดอกไม้ไง需要は同じだから花もシャンパンタワーもイベントなんかで必要になるでしょオプションサービスの一環夜に空いてて私としても都合がいいそれにマニュアルを移植しなくてもよかったし私はメモリグラフトができないからไม่ได้หรอ映像を見るとかなら支障はないんだけどก็นะก็เลยสื่อสารกันในตัวเองกันแบบนั้นนี่นะใช้แบบดูวิดีโอเอาพ่อคุณคิดโดหรือเปล่าあるんだろうけど技術的なことはさっぱり私バカだし花屋ってね実際働くと力仕事も多いからね長く働いてくれる人材を重視したそれが採用の理由だって言ってたかなก็คือทำความสะอาดหน้าร้านเปลี่ยนน้ำล้างถังแล้วก็จัดดอกไม้สินะไม่อยากรู้แค่ว่างานแบบนี้จะมีอะไรลักษณะนี้ด้วยแต่ก็เดาได้อยู่นะกับคนที่หางานแบบที่ว่าไม่ต้องแบบว่าขั้นตอนเยอะแยะอะไรมากมายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วมั้งจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการใช้เมมโมรี่กราฟเยอะเกินไปด้วย花が嫌いってわけでもないし、綺麗な色。ดูสีหน้างี้แล้วก็น่ารักดี เหมาะกับดอกไม้สุดๆ เธอที่เป็นคนใจดีนะเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วย ฮะ急に何ฮะえฮะいやいやいやキモいいきなりキモいんですけどคือจะฉันแค่คิดว่าเธอดูดีกับตอนที่อยู่กับดอกไม้มันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องหน้าขนลุกหรืออะไรเนี่ยだってなんで急に脈絡なさすぎてびっくりするいや別に不愉快ってわけではなくて怒るようなことでもないんだけどほほーทำเธอเขินง่ายดีนี่นะทำไมนายคิดอย่างงี้วะนั่นก็今不愉快なこと考えたよねไม่มีเลย顔が全てを物語ってるんだけどฉันแค่คิดว่าเธอน่ารักมากแค่นั้นเองอะうざからかうためだけに言われたらものすっごく腹立たしโทษทีなんか盛り上がってるね。お客さんってわけじゃなさそうだけど。あ、すみません。私の知り合いです。へえ。あ、リノちゃんにも知り合いがいたんだね。かいな、リノちゃんも人知り合いよ。待って待って、ごめん。で、めちゃめちゃ、めちゃやんがん。仕方ないじゃん。ช่วยไม่ได้นี่นะ知り合いなんて話すら聞いたことなかった。ก็ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นพูดถึงเพื่อนหรือใครให้รู้จักเลยอ่ะขอโทษ。ぼっちなのは否定しませんけど、ていうかできませんけど。ごめんって。ขอโทษไง。いや全然揶揄するつもりじゃなかった。ไม่ได้จะตวงติงหรืออะไรสักหน่อยนะ。それに。ที่สำคัญก็เธอ。だから悪いってわけでもない。อยู่คนเดียวก็ไม่ใช่อะไรไม่ดีนี่นะ。シフトも多く設定してくれるし。急な変更もないし。ทำงานได้ตั้งเยอะตั้งแยะว่างตลอดด้วยแปลว่ายืดหยุ่นสุดๆเลยอ่ะ。煽ってます。煽ってますよね。いやいやフォローだよ。เปล่านี่เขาเรียกว่าตามช่วยต่างหาก。論外。え？嘘？なんで？ไงงั้นอ่ะ。เหมือนเธอตอนนี้เธอเหมือนราดเกลือลงแผลมากกว่าแล้วมั้งเนี่ยそんなつもりは全然なかったんだってฉันก็ไม่ได้ตั้งใจพูดในทางไม่ดีซะหน่อยนี่นะいや本当だってจริงๆนะจริงๆคาไวคุเตอีโกะดะโตะโอมัตเตอรุจิโนะจังเนี่ยเป็นเด็กดีน่ารักจะตายรู้สึกขอบคุณจริงๆนะเนี่ยมาจิเมะนิชิโกโตะนิโทริคุนเดะคุเรเตอรุริโนะจังกะอินะคุนัตตะระถ้าเกิดว่าไม่มีริโนะจังอยู่สักคนแล้วก็ร้านเจ๊งแน่เลยอ่ะそれはどうもそうやってすぐに照れちゃうところも可愛い。ねえ、なんかこれをすごい可愛い。けなすつもりなんてなかったんだってば。ごめんね、じゃあ、ポー、たまらない、あれ、つまり、ごめん。わかりましたから、離れてください。
ていうか暑い。あやさん暑いですって。ねえ。じゃないです。仕事中だし、このままだと働けないですし。もうちょっとだけね。ขออีกหน่อยนะ。ね、ขอร้องนะ。ちょっとですよ。ถึงจะหน้าอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ดูรังเกียจอะไรฮะแต่ว่าก็เขินจริงๆแต่แบบอย่างถ้าบรรยากาศก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นขอบคุณนะริโนจังให้ตายอะไรเนี่ยจู่ๆก็อะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราไปเหมือนเราไปอยู่กับเธอกลายเป็นว่าเหมือนเรากดดันเธอเลยหรือเปล่าเนี่ยนั่งขยิบตาเปล่าสุมิวาเซ่ขอโทษนะครับอ่ะฮอราโอเคซันですから離れてไม่รู้เสียงรถข้างบ้านเข้าหรือเปล่าไม่รู้เขาเทสอะไรกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเข้าก็เดี๋ยวผมก็จะตัดออกแล้วกันเนอะหมายถึงว่าเดี๋ยวภาคครับดีดาขึ้นมาทันทีลูกค้ามาเธอก็ไปเขาเรียกว่ารับลูกค้าいらっしゃいませ。本日はどのような花をお求めでしょうか。คือจะว่าไงดีเธอดูจะ low energy อยู่นะต่อให้อยู่ต่อหน้าลูกค้าก็เถอะแต่ก็ก็ไม่ต้องห่วงว่าเธอจะแบบว่าเธอจะดีด้าเป็นคนละคนอะไรไปหรอมั้งดูกันสิมีอะไรหรอเอาเปล่าครับคือว่าแค่ตกใจนิดหน่อยที่เห็นเธอไปแบบว่าต้อนรับลูกค้าอะไรเขาเรียกว่าไงงานบริการเนี่ยริโนจังคือด้านของ雰囲気が雰囲気ก็ปกติริโนจังเขาก็ดูมืดมนหน่อยๆอ่ะนะแล้วแบบว่าเย็นๆด้วยอ่ะあんまり接客向きには見えないよねคงดูไม่ออกเลยนะว่าแบบจะรับลูกค้าเป็นน่ะก็ใช่ครับแบบนั้นเลยพิจิยะ営業時間的にうちのお客さんは花を買う目的が最初から決まってるんだよแต่ก็ยังไงซะก็มีลูกค้ามาซื้อดอกไม้อะไรตามนี้อยู่แล้วอ่ะเอ้ยเราก็ลิโอชิする意味もないからあれくらいでもいいわけแล้วก็ไม่จะเป็นจะต้องแบบว่ายิ้มรับลูกค้าหรืออะไรแบบนั้นด้วยแบบนั้นก็พอแล้วจริงเหรอครับテンションは低くてもリノちゃんは真面目だからถึงจะไม่ดีดเท่าไหร่ก็เถอะแต่ริโนซังเขาจริงจังนะお客さんの話にちゃんと耳を傾けてくれるคอยฟังเรื่องของลูกค้าอย่างดีแค่นั้นก็สำคัญแล้วโอ้แปลว่าเป็นคนจิตใจดีเลยนะครับเนี่ยใช่ชอุ่ยยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนี่นะยินดีต้อนรับฉันคุมาโดอายะเป็นเจ้าของของร้านดอกไม้นี้ยินดีให้ได้รู้จักแล้วผมอิบุกิคานาโตะครับยินดีให้ได้รู้จักคือว่าคือจะว่าไงดีคุณยังดูเด็กอยู่นะครับแต่เป็นเจ้าของธุรกิจดอกไม้เหรอยอดเลยนะครับありがとうขอบคุณแต่ก็ฉันแค่รับช่วงต่อจากที่บ้านน่ะแล้วอิบุกิคุณมาทำไมเหรอหรือว่าจะไปสนุกกับร้านกลางคืนอ๋อเปล่าครับไม่ต้องปกปิดก็ได้เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวแนะนำของดีขิงดองให้ก็ได้นะไม่เป็นไรครับขอบคุณฉันรู้จักแบบว่าร้านที่แบบว่าเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาต้อนรับคนแบบหน้าใหม่ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าไม่ได้มาอะไรนะถ้าไม่ได้มาเล่นแบบนั้นแล้วทำไมมาเนี่ยคือผมสนใจแบบว่าอยากเห็นที่ทำงานคุณอิบารากิเขานะครับจะว่าไปแล้วทั้งคู่เนี่ยไปรู้จักกันอีท่าไหนเนี่ยอธิบายยากนะครับแบบนั้นซึมุところがないからって私を脅迫して部屋に転がり込んできた赤の他人ですねก็อย่างนั้นก็ถูก嘘はついてないし全部事実だし大げさに言ってるわけでもないしใช่ แต่ก็ทำดูร้ายเหมือนกันได้ไหมเรา昨日脅された仕返しおどされ？あ、もしもし、警察ですか？ฮัลโหลคุณตำรวจเดี๋ยวคุณจะเรียกตำรวจทันทีเลยเนี่ยนะเดี๋ยวคือไม่ใช่เรื่องนั้นน่ะคืออย่าเอาเรื่องนี้มาแบบว่าอย่าเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นสิ
ให้ตายเหอะเออมางี้กันซะได้แต่ผมไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนะฉินามินิอิบุกิคุนเตะชิโกโตะแล้วอิบุกิคุณทำอะไรเอ้ยเออทำงานอะไรตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานครับฮิโมชิโบะเตะโกโตะอ๋อก่อเขากินสินะเปล่าก็ไม่ครับนารุโฮโดะその言い方があったかเดี๋ยวดิอย่าทำอย่าลุมดิ状況だけ見れば実際似たようなものでしょฉันก็สัญญาแล้วนี่นะว่าจะจ่ายค่าเช่าครึ่งนึงอ่ะฉันก็ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้เอาเปรียบอะไรเธอสักหน่อยฉันอยากได้งานได้ซ้ำเนี่ยでも今はแล้วตอนนี้อ่ะใช่ครับไม่มีงานให้ตายเถอะแล้วทำไมต้องมาเป็นแบบเกาะเขากินอย่างนี้ด้วยเนี่ยทำไมต้องใช้คำพูดเป็นปลิงด้วยเศร้าฮิโมโนะタイプにもよるんだけどねมันก็แล้วแต่ประเภทอ่ะนะ例えば俺様系のひもだと夢追い人かなก็อย่างเช่นคนที่แบบว่ามาเกาะเขากินไล่ล่าความฝัน将来ビッグになるとか芸能界デビューとか大きな夢を語って金銭でมาพูดฮิโมะไม่ว่าแบบโตไปจะใหญ่จะดังจะโตอะไรพวกนี้อ่ะนะ常に主導権を握ってアメとムチで女の子を管理mind control しちゃうみたいなแล้วก็เหมือนแบบว่าอันนี้พูดถึงถ้ามองเป็นไอดอลจะชัดสุดใช่ไหมแบบว่าอยู่กับฉันก็จะได้ดีก็เลยแบบว่าพามาติดร่างแห่ไปด้วยแล้วก็แบบว่าเลี้ยงไปให้อยู่ในการควบคุมซะ夢を追い続けて好き勝手できるっていうのはやりがいになるのかなอารมณ์แบบว่าถ้าตามความถ้าไล่ความไล่ตามความฝันไปแล้วทุกอย่างจะเป็นจริงได้ดีอะไรกันอย่างเงี้ย2人で夢を追うことで女の子にも夢を見せるっていう手法ね。แล้วก็แบบว่าไล่ตามความฝันไปด้วยกันสิแล้วเราจะให้เธอได้เห็นฝันของเราเองอะไรเงี้ยちなみにこの手の紐は DV に発展する可能性が高いとか高くないとかหรือไม่ก็บางคนก็กลายเป็นคนไม่ดงไม่ดีอะไรอธิบายเยอะผมไม่なんでそんなに詳しいんですかคือผมว่าอันนี้ก็ไม่ใช่งานที่ผมอยากทำหรอกนะว่าตรงเหรอでも大丈夫。でも大丈夫。そんなあなたにペット系紐がおすすめです。は、ขอแนะนำปลิงแบบสัตว์เลี้ยง。家事などを行って仕事する女性を支え、疲れた彼女にマッサージしたり甘えたりすることで癒しを与える。ก็มีประเภทแบบว่าทำงานที่บ้านนะแล้วพอภรรยากลับมาถึงบ้านเราก็นวดก็ก็เขาเรียกว่าอะไรแบบอะไรนะบริการให้อันนั้นก็ฟังดูประสาทเลี้ยงนะครับใช่主導権を相手に渡して自分はひたすらサポートしてお小遣いを頂戴するปล่อยให้คู่ตัวเองเนี่ยนะไปทำงานหนักส่วนตัวเองเนี่ยทำงานคอยซัพพอร์ตเอายังไงล่ะここで重要なのはお小遣いを無駄にしないことก็เป็นปลิงประเภทนึงนั่นแหละデートใช้คำแรงจังว่ามัน旅行の資金にしたり自分が常に癒しを与える存在であることを忘れないแล้วก็พอไปเดทด้วยกันหรือเลี้ยงอะไรกันดีๆก็ต้องอย่าลืมจ่ายค่าโน่นค่านั่นค่านี้ด้วยอะไรก็ว่าไปนั่นเด็กว่าชินですかเดี๋ยวนะคือเลี้ยงเหรอคือไม่ใช่ว่าถ้าจะเลี้ยงก็ต้องมีเงินแต่แรกไม่ใช่เหรอครับそうだよใช่แต่ว่า2人のために小遣いを貯める姿が可愛くて癒されるという噂เคยได้ยินหรือเปล่าแบบว่าแต่ผู้ชายเอ้ยแต่ผู้หญิงคิดว่าผู้ชายจะน่ารักเมื่อเก็บเงินไว้ซื้ออะไรบางสิ่งที่ดีเหมือนแบบว่าปัญหาเอ้ยไม่ใช่เหมือนแบบเรื่องทางใจอะไรอย่างนี้อะไรไม่เข้าใจวะอายาซังฮิโมะคัตตะโกโตะกะอารุนเดสกะไม่ฉันไม่ได้ชอบอะไรแบบนั้นฉันแค่ได้ยินจากคนอื่นมาเท่านั้นเองคาบาโจะตะกะโฮสตะตะกะมิชชูชิเตะรุคาระเนะก็แถวนี้โฮสคลับอะไรมันเยอะอ่ะนะก็จะได้ยินกันมาบ้างนั่นแหละเดแล้วจะเป็นแบบไหนดีどっちも何もそもそも紐なんて募集してないしถ้าเลือกได้อาจจะอย่างหลังแล้วมั้งครับฮะคอยดูแลงานบ้านก็ดูทำได้だから募集してないマジで叩き出すぞขอโทษครับล้อเล่นก็อยากได้งานเป็นจริงเป็นจังนั่นแหละคือก็อย่าโทรเรียกตำรวจเลยนะครับ警察沙汰じゃないならいいんだけどね。ยังก็จะถือโทรศัพท์งั้นดิครับ。違う違う、かかってきたの。はい、お電話ありがとうございます。ลืมแปลกพอดีมีสายเข้า。
ค่ะใช่เออค่ะขอบคุณอืมอ๋องานงานเข้าเรียกว่าอะไรเออก็ตอบไปแล้วก็วางสายอิซากิโน่当日配達なんだけど。リノちゃん、เรามีขอแบบส่งด่วนพิเศษ。ドリームダイブってキャバクラ知ってる？รู้จักโฮสต์คลับดีดรีมไดฟ์ไหม？おいえ、有名なんですか？まさに夢の店ってちょっと話題になってる。เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบก็เป็นร้านดังเลยล่ะเริ่มมีชื่อแล้วตอนเนี้ย。接客する女の子の容姿が女優とかモデルとか芸能人になるらしい。เห็นว่าที่นั่นมีลูกค้าแบบว่าเป็นนักแสดงบ้างเป็นนางแบบนายแบบอะไรบ้างนะแล้วก็พวกแบบคนดังๆอ่ะ芸能人が働いてるんですか違う違う実際の芸能人がいるわけじゃなくてไม่ใช่หรอกก็ไม่ใช่ดาราหรือคนดังอะไรแบบนั้นแต่ว่าได้เขาดูเป็นดาราเนี่ย BMI を使って芸能人の姿に見せるみたいฮะได้เหรอเหมือนจะใช้ BMI แล้วทำให้เหมือนแบบดูเป็นดูเด็กใช่ไหมเขาใช้คำว่าเด็กเหรอดูเด็กเป็นดาราอะไรงี้ได้อะ มันก็ไม่ได้เปลี่ยนได้แบบว่าตามแบบว่าอย่างอิสระหรอกนะเห็นว่าก็จะมีไว้ให้แบบว่าลูกค้าแบบว่ามีเซตไว้อะโอ้มันดูเป็นวิธีใช้แบบอัจฉริยะดีนะครับเนี่ยก็จริงว่าน่าสนใจอยู่นะเหมือนช่วงนี้เป็นแบบ Talk of the Town แล้วด้วยแต่ว่ามันก็ดูแย่กับร้านนั่นน่ะทำไมล่ะครับก็เห็นว่ามีเก็บค่าเขาเรียกว่าอะไรค่าใช้จ่ายพิเศษบ้างล่ะหรือไม่ก็แบบว่าบางทีลูกค้าเสียแบบเขาเรียกว่าอะไรเสียลูกค้าบ้างล่ะหรือไม่ก็แบบเล่นไล่กรีดเงินรีดเงินลูกค้าบ้างล่ะอะไรเงี้ยเขาว่าเป็นร้านที่ไม่ควรเข้าน่ะแต่ก็อาจจะเพราะเมาอะไรงั้นกันก็ได้หรอมั้งออเดอร์ครั้งนี้ก็เหมือนว่าจะมีลูกค้าอ้วกแล้วก็ไปทำของเสียน่ะไปทำใช่ดอกไม้อะไรก็ว่าไปแล้วคือเหมือนให้เราเอาผู้สาวเอาผู้สาวเข้ามาแล้วมันจะอ้วกได้ยังไงมันคือประเด็นที่ว่าลูกค้าต้องใส่ BMI เข้าไปต่างหากก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นคนที่ใส่เข้าไปต่างหากก็เลยคิดว่าเออคงจะแบบโดนอะไรยัดใส่หัวจนเมากันไปข้างหรือมั้งก็มีข่าวลือแบบนั้นอยู่อ่ะก็คือจะสามารถเลือกตั้งค่าสิ่งที่คนจะเห็นได้สิ่งที่ลูกค้าเห็นเทคโนโลยี BMI แบบนี้ก็มีด้วยฮะเปลี่ยนฟีดแบ็กจากเว็บแคมให้กลายเป็นอวตารแบบเรียลไทม์เรียกว่าเป็นของใหม่ล่าสุดของ BMI เลยก็ว่าได้แต่ว่าใช่นี่ไงไม่สามารถควบคุมสมองคนผ่าน BMI ได้ถ้าสิ่งที่คุณคุมาโดพูดเป็นความจริงก็แปลว่าน่าจะเป็นเหตุผลอื่นที่ทำให้เมาเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงที่แบบนั้นน่าจะดีกว่าบางทีจะเป็นอะไรที่ไม่ดีสุดๆไปเลยก็ได้ถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับการจัดการใหม่ด้วยก็อีบุกิได้ชิปกายกันหมดแน่นอนเลยอะไรนะบริษัทเราเพิ่งถูกชุบชีวิตขึ้นมาเองเราจะไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้คนทำงานอะไรก็ว่าไปนกินสเตอร์บายใช่ไหมแต่ใช่เวลาชิวเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมตัวแล้วว่าตัวฉันมีสมาร์ทโฟนที่ชื่อ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 ご近所でも評判のイケメンが。は？そう。物静かで素敵なイケメン店長。で。犬。犬犬。あ。よしよしよし。ルトイキイノが練がマーよ。ไม่อยากรู้แล้วว่าเป็นหมาพันธุ์ไหนหรืออะไรแต่ว่าโอ้โหหน้าตาแบบ ใส่หางใหญ่เลย
เออก็อย่างน้อยคือเจ้าตัวก็โอเคที่จะให้ลิโน่เขาลูบอ่ะนะอันนี้คือผู้จัดการที่ว่านี่เป็นหมาเหรอそう店長名前はモナカだけどみんな店長って呼んでるผู้จัดการโมนากะเทนโจก็คือหัวหน้าเนอะชื่ออิบุกิคานาโตะยินดีให้ได้รู้จักแล้วคือถามนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้จับสิ่งจับสัตว์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์น่ะโอ้ยตัวอุ่นยุงเบยเฮ้นั่นนี่นี่โอดโรยเตอร์เนาะ逆に怖いนุ่มๆด้วยอ่ะใส่ซาขย่าฮะนั่งโหดังから感動しすぎถึงจะไม่ได้สื่อสารผ่านคำพูดแต่ก็เหมือนว่าเราแบบว่าเชื่อมต่อกันในอีกระดับเลยเนี่ยหมอนี่แบบว่าเป็นคนหล่อจริงด้วยอ่ะเป็นหมาหล่อมากกว่านะแล้วทำไมร้านดอกไม้ต้องใช้หมาด้วยอ่ะ昔近くに放置されてたのはあやさんが保護して一時的に預かるだけのつもりが飼い主は見つからずก็เลยเป็นผู้จัดการซะคุณคุมาโดก็ดูเป็นคนดีอะนะคอยพูดคอยอะไรแล้วก็แบบแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศได้ตลอดเลยด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมั้งก็เลยแคร์มากๆที่คุณอิบาระกิIt's the same as ก็เลยก็เลยรับเข้ามาเลี้ยงรับหมามาเลี้ยงおとなしくて愛らしいとご近所でも人気のイケメン店長なんだよねよしよしよしそれじゃあ店長散歩に行こっかอย่างนี้ไปส่งด้วยจะได้ไหมเนี่ย別に構わないけど店長も構わないよねคือฉันก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคนเมาที่ BMI นี่เหมือนกันน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าใช่เรื่องที่ว่าเขาใช้เทคโนโลยีกันผิดหรือเปล่าสนใจแฮะต้องไปหาดูเราก็เดินไปตามถนนปกติเธอมาส่งคนเดียวเหรอ状況によるもちろん車で配達するのが基本だけど徒歩圏内のお店が急ぎの場合車出す方が面倒なこともあるしก็เข้าใจได้นะแบบถนนอย่างนี้คนต้องขับช้ามากๆเลยแล้วไอ้โฮสต์คลับนั่นอยู่ไหนอ่ะสุกุそこのビルのはずだけどなにどうしたの店長จู่ๆน้องหมาเขาก็ดึงแบบดึงมือคุณอิบาระกิเขาอยากเดินต่อไหมนะそういうのとは違うようなแล้วดึงแรงกว่าเดิมอีกพาไปที่ซอยหลังมีคนมีผู้ชายนอนอยู่นอนแบบหมดสติอยู่ชายใส่สูทหัวหน้าก็ไปดมๆเขาตายปะเนี่ยแต่ว่ารู้สึกไม่ดีนะฮะโอเคดีไม่ตายดาจอบですかเอรซะมิตะเมเนซะว้าวป่าจะไม่ใจมาแปลกๆครับอ้าวโอเคเขาไม่ฟังเลยอ่ะน่าจะคนเมาธรรมดาแล้วมั้งเนี่ยなんか呆れてるみたいだけどつい最近も似たようなことがあったと思うのは私だけねえ私だけฉันสภาพเป็นงี้จริงดิだいたい一緒โอ้なんだあの金額はอะไรวะน่าเล่นเก็บมาขนาดนั้นไม่เอาไม่ยอมรับก็อย่างน้อยเท่าที่เห็นก็น่าจะดีกว่าฉันแต่บางอย่างเขาก็ไม่อ้วกอ่ะแล้วเราเอาไงอ่ะ救急車は呼ばなくても平気そうだけど放置するのも気になるしやっぱり
警察に連絡くらいは入れておくべきかな。そうだ、警察だ。ใช่แล้วนี่ตำรวจเลยฉันจะไปเรียกตำรวจ本人もこう言ってるし。คือถ้างั้นเราก็ควรจะいたいた困りますよお客さん。โอ้ยอยู่นี่เองโอ้ยคุณลูกค้าโอ้ยคุณต้องจ่ายเงินสิครับแล้วก็มีอีกคนนึงตัดมาจากซอยข้างๆใส่สูตรเหมือนกันแล้วแบบว่าใส่อินเตอร์คอมที่หูด้วยอินเตอร์คอมก็คือหูฟังอ่ะนะเขาทำงานแถวนี้เหรอพวกคุณอะไรอ่ะรู้จักกับพี่คนนี้เหรอครับอ๋อเปล่าครับเราแค่ผ่านมาเจอนะครับเห็นสภาพการเขาไม่ดีก็ว่าจะเรียกตำรวจอยู่อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้คือลูกค้าเราเองครับเขาเล่นวิ่งออกมาแบบไม่จ่ายเงินน่ะแต่ก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับว่าเขาเมาแต่เลยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจัดการเองครับเอาละครับคุณลูกค้ากลับเข้าไปในร้านเถอะครับโอ้ฮะนะฮะทำอะไรโอ้ยอย่าดิ้นสิครับคุณลูกค้าเดินไปเถอะพี่นะเขาก็พาเดินไปตะกี้นี่เราเห็นการลักพาตัวถูกไหมสัสกานิそれはないと思うけど私たちだけじゃなく目撃した人がたくさんいるだろうしก็จริงแต่อย่าบอกนะขอโทษนะครับเขาก็มองข้ามไหลเรามาคือว่ามีแบบว่ามีเขาเรียกอะไรร้านมีร้านที่ชื่อ Dream Dive อยู่แถวนี้หรือเปล่าครับคือเราจะไปส่งดอกไม้ครับอันนั้นก็ร้านเราเองครับนั่นไงแต่ก็เดี๋ยวผมต้องถือไม่ใช่ผมต้องอุ้มพี่เขากลับไปด้วยนะงั้นเดี๋ยวเราส่งเราก็ถือของเดี๋ยวตามไปด้วยนี่แหละครับได้ครับมาเลยมาเดี๋ยวช่วยถือเองเฮ้ยแต่これは私の仕事だしจะข่าวลือหรือไม่เราจะเข้าถิ่นอันตรายอะนะฉันว่าให้ฉันอยู่ข้างหน้าไว้น่าจะดีกว่าじゃあよろしく。จะได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองเลยเว้ยจะได้ตรวจดูให้เรียบร้อยเลยอุ้ยนึกว่านึกว่าคอนเนอร์โอ้โหกลิ่นเหล้าเหม็นเรียกว่าประทับใจแรกเหล้าแรกเริ่มเลยผมจับพี่คนตะกี้นี่ได้แล้วครับแล้วก็ดอกไม้มาส่งแล้วครับขอบคุณฉันฟังได้จากการดอกไม้ด้วยแล้วกันนะครับผมกลิ่นแอลกอฮอล์แบบโอ้โหหึงมากสุดๆเรียกว่าหึงกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วทุกคนใส่ BMI กันหมดเลยแล้วก็คุยกับผู้หญิงที่นั่งข้างๆอย่างใจจดใจจ่อแล้วก็มีขวดเหล้าอะไรก็ว่าไปนะนี่มาทางนี้เลยมาทางนี้ครับเราก็ถือดอกไม้ไปก็ถึงวางเขาเรื่องอะไรวางของแล้วก็น่าจะจบแล้วมั้งฉันก็เลยมองสแกนดูรอบๆอีกทีนึงมีผู้ชายดื่มกันแล้วดื่มกันอีกดื่มเหมือนนึกว่าดื่มน้ำนั่นแหละอุ้ยรู้สึกตัวมันร้อนแปลกๆเจ็บเดี๋ยวผมไปห้องน้ำก่อนหลายขวดซะขนาดนั้นจะไปห้องน้ำก็ไม่แปลกหรอกแต่ทำไมเขาดื่มอะไรได้เยอะขนาดนั้นกันล่ะเนี่ยอยากจะรู้เลยฮะแต่ว่าเราจะอยู่นี่ก็คงไม่ดีด้วยตอนนี้แค่มาส่งของขอบคุณสำหรับการอุดหนุนนะครับเช่นกันจะโอ้ยจะเฮ้ยจะโอ้โหอ่ะฮะเหมือนว่าคนที่จะไปห้องน้ำแบบว่ากำลังจะล้มต่อหน้าเราแล้วเราก็เลยไปจับแขนเขาไว้ไม่ให้เขาตกเป็นไรไหมครับโทษทีนะไอ้หนุ่มโอ้ยไม่รู้สินะฮะแบบว่าจู่ๆรู้สึกเหมือนว่าเลือดมันสูบฉีดไม่รู้เลือดหรือเหล้าตอนนี้เขาก็เมาแต่เลยแต่เดี๋ยวนะจู่ก็รู้สึกอะไรบางอย่างผมว่าผมรู้มันไม่ใช่ธุระผมนะแต่ว่าคุณดื่มน้ำสักหน่อยดีกว่าดูแล้วก็ดื่มน้ำน่ะโอ้ยดื่มน้ำเป็นปกติเพราะงั้นแหละก็เลยอยากได้ห้องน้ำอยู่ใกล้ๆหน่อยไปละ
คุณลูกค้าไม่บาดเจ็บนะครับสบายใจสบายใจสบายดีโอ้ยจัดลาดเดี๋ยวไปห้องน้ำละคนเมาก็เดินไปที่ห้องน้ำโอ้ยขอบคุณที่ช่วยตะกี้นี่นะถ้าลูกค้าบาดเจ็บขึ้นมาแล้วก็งานเรางานเข้าแน่เลยอ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับผมไปแล้วแล้วก็ขอบคุณสำหรับการอุดหนุนนะครับที่นั่นแบบเหม็นเหือกเลยเฮ้ยบางทีถ้าฉันดื่มได้แบบคุณมิโอชิฉันก็คงจะเป็นอะไรแบบนั้นนั่นแหละนะแต่เห็นแล้วแบบโอ้ยละลายมันมึนหัวแต่ก็อย่างนั้นก็ได้รู้บางอย่างขึ้นมาที่นั่นเนี่ยใช้ BMI ผิดๆแง่เลยประเด็นก็คือเราจะหยุดมันได้ยังไงนี่สิไม่มีหลักฐานจะให้ตำรวจเลยด้วยถึงพูดอย่างนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้แต่ก็ควรที่จะฮะแป๊บนึงสิมีใครไม่รู้ดึงเรากลับเข้ามามีลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาใส่สูทผูกไทพร้อมเลยโอ้โหสักกี้ดรีมดิฟから出てきたよなเมื่อกี้เองออกมาจากดรีมดิฟใช่ไหมใช่ครับทำไมเหรอ話を聞かせてほしいんだผมอยากจะคุยอะไรหน่อยあの店気にはなってるんだがพอดีผมสนใจที่นี่มากๆแต่ว่าผมไม่กล้าเข้าไปแบบว่าคือยังไงก็ต้องใส่ BMI ใช่ไหมล่ะผมเนี่ยไม่ชอบอะไรแบบนั้นมันเสี่ยงมันฟังดูแบบไม่ดีBMI มีปัญหาอะไรหรอครับไม่ใช่เรื่องนั้นถ้าอายุอย่างฉันแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ชอบแบบว่าเทคโนโลยีบ้าบออะไรนะมันแบบปวดหัวสอนกันหน่อยสิไม่ใช่สอนสิต้องยังว่าช่วยบอกกันหน่อยว่าแบบข้างในมันแบบมันเป็นยังไงบ้างอะผมก็ไม่ได้เข้าไปในฐานะลูกค้านะผมแค่มาส่งดอกไม้ตามงานน่ะผมก็ไม่ได้รับรู้ประสบการณ์อะไรหรอกนั่นดะสู้ต่ำเอาหรอแค่นั้นหรอกเหรอโทษทียูบิโตะมันถือว่าหรือเปล่านะโทษทีที่ดึงตัวไว้แต่ว่ามีเรื่องนึงที่ผมติดใจอยู่อ่ะฮะ Do you handle your liquor well คืออะไรนะรักษาน้ำในร่างกายดีหรือเปล่าใช่ไหมวะเดาถ้าชอบก็ดื่มได้นะฉันก็ดื่มนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะฉันดื่มหนักไม่ได้แล้วอ่ะเหมือนคนแบบเหมือนคนก่อนๆอ่ะผมก็ไม่แนะให้ดื่มหนักหรอกครับโอ้แล้วเรื่องนั้นมันทำไมหรอที่นั่นมีแต่คนดื่มเหล้ากันไปหมดเลยซึ่งผมรู้สึกว่าพวกเขาคงจะดื่มกันจนแบบว่าจนกว่าจะดื่มไม่ไหวนะครับงั้นเหรอไม่มั่นใจว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าเห็นว่ามีข่าวลือด้วยถ้าคุณสงสัยผมว่าคุณเข้าไปดูเองน่าจะง่ายกว่านะครับそうだな。なんでな。親切にありがとうな。ขอบคุณที่แนะนำ。งั้นผมไปนะครับ。กลับมาแล้ว。เฮ้า。รับ。มีอะไรเหรอ。別に。何でもないし。お母ขอบคุณคงไม่ใช่เรื่องที่เธอจะทำเป็นปกติแล้วมั้งนะก็เลยเขินหอกหน้าซะขนาดนี้何その納得なんか腹立つんだけどでもまあ気を使って運んでくれてありがとう何？何かご不満？เปล่าไม่เลยแค่รู้สึกว่าน่าจะครั้งแรกนะมั้งที่เธอขอบคุณฉันนะที่เธอหรือที่ใครนะคือว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาส่วนใหญ่มันเป็นแบบว่าเป็นอะไรนะมันเป็นแบบว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงานใช้คำนี้ทางการไปซะส่วนใหญ่ไม่เคยรู้สึกแบบว่าได้รับคำขอบคุณในลักษณะนี้มาก่อนฉันว่าเธอน่าจะชินได้เร็วกว่าที่คิดนะเนี่ยมา何かしらの事情がなきゃいきなりルームシェアを押し付けてくることもないだろうしそういうこともあるかなって私も理解できなくはないしก็ขอบคุณแล้วกันนะはいはい
ついでに感謝を伝えてくれてどうも。เปล่าก็ไม่ได้จะหมายถึงอย่างนั้นก็คือฉันก็อยากที่จะชดใช้แบบว่าตอบแทนที่เธอเคยทำให้กับฉันนะเออก็ทำไมเป็นไปได้มีอะไรที่แบบเธออยากได้หรือต้องการหรือเปล่าล่ะทุกนี่น้อยโอ้โหตอบซะเร็วเชียว別に謝礼目的じゃないしคือก็รู้อยู่ก็เธอน่าจะใจดีเกินไปจนไม่อยากได้ประโยชน์จากใครอะนะแบบเอาเปรียบมาต่อคิวนี่そんなことを脈絡もなくฉันก็รู้ว่าเธอไม่ได้ใจดีกับคนอื่นเพื่อที่จะหวังอะไรตอบแทนหรอกแต่ก็ถ้ามีอะไรที่ทำได้ก็บอกแล้วกันนะก็เออคือมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นหรอกคือว่าฉันแค่รู้สึกขอบคุณที่อย่างน้อยเธอให้ฉันไปอยู่ด้วยอะแล้วก็เชื่อว่าฉันติดคำขอโทษเธอด้วยที่ว่าฉันไม่ได้ระมัดระวังคำพูดอะไรให้ดีจนทำให้เธอรู้สึกกลัว脅迫みたいじゃなくて完全な脅迫だしจริงๆไม่ใช่คำกลัวจริงๆมันน่าจะแปลว่าขู่มากกว่าตะกี้นี้หมายถึงแบบว่าไม่งั้นผมจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วเออก็นั่นแหละก็เลยอยากจะช่วยแบบว่าเออแบบตอบแทนเธอนี่ไงก็ถ้าจะอยากพึ่งพาอะไรหรือต้องการอะไรก็บอกได้เลยนะそこまでの話でもないけどそうだそれなら一つお願いがあるかもลุงคนนี้どうです何か新しい情報はありましたかใครอ่ะเออคือเอาเป็นว่าเอออะไรนะเออแล้วได้ข้อมูลอะไรใหม่ไหมคะเราเซนิโอ花を届けただけで何も知らないそうมอนันดูจะไปแบบว่าอะไรนะไปส่งดอกไม้เฉยเขาไม่น่าจะรู้อะไรงั้นเหรอแต่ว่าเขาพูดเรื่องนึงที่เอะใจฉันขึ้นมาได้หมายถึงว่าเขาอาจจะรู้อะไรเนี่ยหรอคะเขาก็ไม่ได้ดูโกหกนะแล้วก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับร้านนั้นด้วยแล้วก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับร้านนั้นด้วยแต่ว่าก็คือไอ้ข่าวลือเกี่ยวกับร้านนั้นมันยังไงนะเอ๊ะก็記憶を移植されてベロベロに酔わされてเห็นว่ากราฟความทรงจำของคนอื่นเข้าไปจนทำให้เมาแอแล้วก็รูดเงินจนหมดตัวอะไรเงี้ยคะどうしたんです?ทำไมเหรอคะเออทำไมจะจู่ทักเรื่องนี้เยสมาเราไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากเลยเดี๋ยวฉันจะลองหาเบาะแสอื่นดูปาร์ตี้ตำรวจパルケ。โอ้แปลว่าผมน่าจะหนึ่งพาร์ทน่าจะได้หนึ่งคนถูกไหม หนึ่งพาร์ทน่าจะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเออนี่เวลากำลังเหมาะเม้งโอเคเอาไว้เท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเออตอนนี้เราได้เห็นเรียกว่า ได้เห็นอะไรดีๆเยอะแยะเลยนะครับเหมือนว่าเราจะแบ่งพาร์ทกันค่อนข้างพอสมควรนะเออเหมือนกลางคืนจะเป็นช่วงเวลาประจนภัยของพระเอกเราซะมากกว่าส่วนช่วงกลางวันจะเป็นช่วงเวลาที่เออเนอะเราก็อยู่กับคนละคนเราจะได้ช่วยสุภาษะเขาในการตามหาความจริงเกี่ยวกับเจ้าตัวเองเออน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้แล้วแบ่งแบบเดินแบบเดินเส้นไปด้วยกันเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมสตอนนี้พาร์ทนี้เซฟก่อนและสวัสดีครับ